นักสถิติก็คือนักพยากรณ์ที่ค่อนข้างจะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำก็เพราะว่าเรามีเครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการพยากรณ์ของเรานั่นเองค่ะความจริงแล้วเนี่ยรากศัพท์ของคำว่าสถิตินะคะมาจากรากศัพท์ของคำที่เรียกว่า state หรือว่าแปลว่ารัฐนะคะเหตุผลเพราะว่าในอดีตเนี่ยการที่เราจะบริหารรัฐรัฐหนึ่งนะคะเราจะเป็นจะต้องจัดการกับข้อมูลที่มากมายมหาศาลมากเกี่ยวข้องกับรัฐนั้นๆเช่นอาจจะเป็นข้อมูลด้านกำลังคนข้อมูลด้านการทหารนะคะเพื่อเราจะวางแผนบริหารจัดการในรัฐรวมไปถึงอาจจะทำสงครามระหว่างรัฐก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งนั่นก็คือการใช้สถิติที่มีมาแล้วในอดีตค่ะถ้าตอนนี้นะคะเราไม่ได้ไปตีกับเมืองข้างๆแล้วนะคะก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วเราจะเรียนสถิติไปเพื่ออะไรนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลนะคะอย่างเช่นที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตนะคะเราสามารถนำเอาข้อมูลตัวนั้นนะคะไปทำเรื่องต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์เอาไปวางแผนนะคะเอาไปวิเคราะห์ผลนะคะใช้ในด้านต่างๆอาจจะเช่นด้านการแพทย์ด้านการบริหารการจัดการลงทุนนะคะหรืออาจจะด้านเศรษฐกิจสังคมเรียกว่าทุกฝ่ายสาขาได้มีการใช้สถิติในการช่วยจัดการกับเราอย่างแน่นอนค่ะจะว่าไปสถิติเนี่ยก็คล้ายๆนักสืบนะคะเพราะว่านักสืบเนี่ยเขาดูจากเบาะแสเพื่อสันนิษฐานว่าใครจะเป็นคนร้ายแต่ว่านักสถิติเนี่ยจะดูจากข้อมูลนะคะเพื่อวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเชื่อมโยงตัวแปรต่างๆเข้าด้วยกันรวมถึงพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะค่ะสำหรับคำถามที่ว่าเรียนสถิติจบมาแล้วทำงานอะไรนะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าสามารถนำวุฒิสถิติเนี่ยไปสมัครงานนะคะในตำแหน่งของนักสถิติศาสตร์ได้นั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะนักสถิติเนี่ยก็เป็นที่ต้องการในทุกองค์กรนะคะเพราะว่าทุกองค์กรเนี่ยจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเราสามารถนำสถิติเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในทุกศาสตร์ทุกแขนงได้เลยนะคะเพราะว่ากระบวนการทางสถิตินะคะก็คือกระบวนการแก้ปัญหานั่นเองนะคะหรืออย่างตัวอย่างปัญหาที่เราเจอกันทุกปีนะคะก็คือปัญหา PM 2.5 เนี่ยนักสถิติเนี่ยก็อาจจะมองย้อนกลับไปเนาะว่าตัวแปรอะไรบ้างนะคะที่จะส่งผลต่อตัว PM 2.5 อาจจะเป็นลมฝนสภาพอากาศต่างๆนำมาวิเคราะห์วิจัยในเชิงพื้นที่นะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยจะมีฝุ่นมามากในช่วงเดือนไหนปีไหนอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับนักศึกษานะคะที่สนใจจะมาเรียนสาขาวิชาสถิติระดับปริญญาตรีนะคะสำหรับภาควิชาสถิติที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานะคะนอกเหนือจากการจะเน้นหลักสูตรนะคะที่เน้นไปยังตัวคอร์สสถิติซึ่งมีตั้งแต่แบบที่ทั้งภาควิชาได้จัดสรรตัวที่จำเป็นต้องเรียนนะคะเพราะว่ามีความสำคัญกับการที่เราจะจบออกไปเพื่อเป็นนักสถิติแล้วเราก็ยังสามารถเลือกเรียนตัวสถิติเพิ่มเติมนะคะตามสายสถิติที่เราอยากจะเป็นต่อไปอนาคตนอกเหนือจากนี้ภาควิชายังให้นักศึกษาได้เลือกเรียนกระบวนวิชาโทไม่ว่าจะเป็นอาจจะเรียนด้านการเงินนะคะการลงทุนบริหารเศรษฐศาสตร์หรือว่าอาจจะเน้นไปที่ด้านวิทยาการข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะที่เป็นสาขาที่จำเป็นนะคะช่วยซัพพอร์ตเราในการเรียนรู้สถิติได้ในอนาคตสาขาสถิติอะค่ะมันสามารถเข้าได้กับทุกสายอาชีพในเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นสายทางด้านการวิเคราะห์การลงทุนหรือว่าสายอื่นๆนะคะก็เลยเลือกที่จะเรียนสถิติค่ะนี่น่าจะตอบโจทย์เป็นคณะที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบค่ะ